อะไรอีกตำนานสิ้นไหวพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติแฟนเพลงร่วมอะไรเมื่อวันที่12มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าไหวพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของไทยได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 15:24 นที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากสินกทม.ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564สำหรับไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตสร้างความเสียใจและอะไรกับคนในวงการเพลงและวงการบันเทิงในจำนวนนี้รวมถึงจนงพนีมหาไทยที่โพสต์อะไรกับการจากไปของไวยพจน์เพชรสุพรรณโดยระบุว่าพ่อไปสบายแล้วต่อไปนี้พ่อไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วยอดคุณพลเพลงลูกทุ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ#พ่อครูพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณแชร์นิวก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ